ในการทำงานของบอร์ดบริหารและผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยซึ่งการทำงานในยุคนี้ผมไม่ได้ใช้ระบบราชการนำเราในฐานะเป็นผู้กำกับนโยบายต้องนำข้าราชการสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์ได้เห็นชัดเจนว่าพอเราทำต่างๆนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันทำให้ราคาย,ยางมันกระเจิงขึ้นเราก็ต้องทำในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ นะครับดีมานซัพพลายถึงสมดุลกันการปราบปรามสินค้าเถื่อนประเภทยางพาราเมื่อวานผมได้พูดแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับผู้ทรงเกียรติพักก้าวไก่ก็เห็นด้วยเดินทางไปตรวจกับผมไปสั่งผมว่าท่านรัฐมนตรีควรทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผมเห็นดีเห็นงามนะครับกับท่านรังสิมันลมแล้วก็สั่งวันนั้นเลยว่าด่านเมื่อวานผมพูดผิดไม่ได้ตด่านสิงหขอนะด่านเจดีสามองค์ที่จังหวัดสังขบุรีไอ้ที่อำเภอสังขบุรีจังหวัด นะครับการชนะบุรีวันนั้นเราไปด้วยกันมีคณะกรรมการที่เป็นพักร่วมรัฐบาลพักฝ่ายคา้านต่างก็มีฉันทามาติว่าห้ามนํายางทันสิทธิ์วันนั้นถึงวันนี้ปริมาณยางที่มาทะลักเข้าบ้านเรามันถึงน้อยลงมันก็เป็นเหตุเป็นผลทําให้ดีมาน์และสป,ปายสมดุลกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านประธานครับต้องขออนุญาตกราบขอบคุณนะครับท่านชวนอีิภัยที่ให้ข้อมูลหลายๆอย่างซึ่งตรงหมดครับ ผมลุกขึ้นมาพิปรายประเด็นนี้มิได้ไหมายความว่าผมโต้อตอบท่านนะครับผมเพียงเสริมนะครับข้อมูลของท่านจุลินเมื่อวานนะครับของท่านชวนหลีกภัยในวันนี้ทุกประเด็นนะครับที่ลุกขึ้นมาพูดนะครับเพื่อนสมาชิกขึ้นมาพูดก็ดีก็ดีหรือผมขึ้นมาพูดก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ของพี่น้องกเกษตรกรชาวสุนยางสําหรับโนโยบายที่เราจะทําให้ราคายางมีเสถียรภาพนะครับ มีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องเข้าใจถึงว่าณเวลานี้บริบทของโลกมันเปลี่ยนไปผู้บริโภคนะครับมายถึงผู้ที่ต้องการยางผู้ที่ใช้ยางในภาคอุตสาหกรรมการยางเขาต้องการมาตรฐานอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับณเวลานี้เวทีโลกทั้งตลาดยุโรปตลาดแถวบ้านเราเพื่อนบ้านเราต่างก็ตื่นตัวในเรื่องของนโยบาย EUDR นั่นหมายความว่าการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศกระทบแน่นอน,แ,น,น,อนและแน่นอนครับจะทำให้ปริมาณยางพาราประเทศเพื่อนบ้านลดลงสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับท่านประธานครับจำนวนยางพารานะครับเรามาศึกษาตลาด ตลาดภายในประเทศนะครับมีอยู่เพียง12ปเซ์ขณะที่ตลาดที่เป็นตลาดใหญ่คือตลาดที่เราส่งออกไม่ว่าจะส่งออกเป็นยางแผ่นหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างอย่างผมถึงตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสัตว์น้ำผมไม่ได้เป็นประธานครับผมให้อธิบดีกรมประมง เป็นประธานและคณะกรรมการทั้งหมดก็ประกอบไปด้วยพี่น้องที่เป็นประมงพื้นบ้านพี่น้องที่เป็นผ네 mm ู้แทนจากประมงพาณิชย์พี่น้องที่เป็นภาคอุตสาหกรรมส่งออกนำเข้าผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนจากกระทรวงการคลังผู้แทนจากส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นคณะกรรมการชุดนี้เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำราคา